ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีค่ะน้องเอบีนี่ยอิยนู่ดไหีนตค้ะอนเนี่รยับอยู่บ้านเหรอจ๊ะค่ะอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดค่ะอ๋อได้เลยค่ะน้องเป็นคนแรกของการโทรศัพท์ในไลฟ์ของพวกเราคือพี่รู้สึกว่าการคุยกันมันได้อรรถรสจริงๆเลยอ่ะน้องบีมีอะไรมีอะไรอยากมีอถะไราอยามกเล่าให้ฟังค่ะอ๋อเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะหนูไปเจอกับผู้ชายคนนึงค่ะพี่แล้วเขามีอายุมากกว่าหนูพอสมควรแล้วก็บ้านเราก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะห่างกันประมาณ4-5 โลค่ะเขาก็เทคแคร์ดูแลหนูดีมากเลยค่ะเราสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดค่ะเที่ยวด้วยกันตลอดค่ะซึ่งก็ดีอ่ะเจอกันอายุเยอะกว่าแต่ก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะไม่มีค่ะค่ะแล้ววันหนึ่งอะค่ะหนูก็ไปกินข้าวด้วยกันใช่ไหมคะค่ะหนูก็อัพรูปลง Facebook ปกติค่ะค่ะค่ะโดยที่หนูไม่ได้ถ่ายรูปพี่เขาเต็มถ่ายแค่ครึ่งแขนค่ะแล้วก็มันไปติดกับแหวนนะคะแหวนวงนึงไปติดแหวนวงนึงพี่ถามก่อนทำไมเราถึงถ่ายแค่รูปแขนการที่เราเป็นอันนี้เราคุยกันเป็นแฟนเลยหรือเปล่าคะค่ะคุยกันเป็นแฟนแล้วทำไมถ่ายแค่แขนล่ะคะตอนนั้นหนูก็ปกติก็ไปไหนมาไหนหนูก็เป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยอ๋อไม่ได้เปิดเขาอยู่แล้วแต่ตัวเขาคือเปิดเผยเรานะคะอ๋อค่ะแล้วทำไมบีไม่เปิดเผยล่ะลูกมีแฟนเราก็อยากจะอวดแฟนก็ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันนะคะจ้ะหนูก็คิดว่าค่ะโอเคงั้นเราก็ถ่ายเขาแค่ครึ่งแขนกับมีแหวนหนึ่งวงติดมาอยู่ที่มือจ้ะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเวลาผ่านไปประมาณวันหรือ2 วันนี่แหละค่ะก็มีผู้หญิงคนนึงแอดเฟซหนูมาค่ะค่ะค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็เลยเป็นเพื่อนแล้วอยู่ดีๆก็ผู้หญิงคนนั้นค่ะก็ทักมาหาหนูขอรูปดูรูปเต็มๆได้ไหมค่ะอ๋อคือไม่อยากเห็นแค่ครึ่งแขนนะคะช่วยถ่ายเขาเต็มๆได้ไหมคะอย่างเงี้ยหรอหมายถึงว่ามีผู้หญิงคนนั้นค่ะบอกว่าขอดูเต็มๆได้ไหมทำไมแหวนคุ้มจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วน้องทำไงคะค่ะหนูก็เอกใจค่ะตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้ที่จะส่งไปเลยหนูก็เลยกลับมาถามแฟนหนูก่อนค่ะค่ะถามว่าถามว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาถึงอยากมารู้เรื่องของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วไงคะแฟนหนูก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่รู้จักค่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคะหนูระแวงและหนูสงสัยไหมล่ะใช่ค่ะหนูสงสัยมากหนูคิดไหมคะว่าหรือเขามีใครซ้อนอยู่ไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะตอนนั้นเขาก็เปิดเผยหนูอะค่ะค่ะแล้วไงต่อคะค่ะแล้วหนูก็เลยเอะใจอะค่ะพี่แล้วหนูก็เลยไม่ได้บอกฝ่ายผู้ชายหนูก็เลยส่งรูปนั้นไปค่ะค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาทันทีค่ะว่านี่แฟนหนูเหรอหนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะแต่เขาเป็นสามีของฉันนะเฮ้ยค่ะฉันจดทะเบียนสมรสกับเขาแล้วก็มีลูกกับเขา1 คนค่ะซึ่งตอนนั้นหนูช็อกมากค่ะทำอะไรไม่ถูกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าให้หยุดยุ่งได้ไหมค่ะแล้วหนูก็กลับไปเชื่อใจแบบกลับไปคิดคำของแฟนหนูค่ะคือไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยแต่ด้วยผู้หญิงอะค่ะหนูก็เซนมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรนะคะหนูก็เลยกลับไปถามแฟนอีกรอบนึงค่ะแต่หนูก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวตอนนั้นหนูก็เลยคุยกันจ้ะคุยกันค่ะแล้วตอนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทักมาด่าหนูรอบที่2หนูก็เลยขอหลักฐานดูรูปลูกเขาแล้วก็ดูทะเบียนสมรสได้ไหมค่ะค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ส่งมาค่ะเออแล้วเป็นไงคะใช่ไหมลูกเขาก็หน้าตาเหมือนเขาแล้วทะเบียนสมรสก็เป็นชื่อเขาค่ะหนูก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกยุ่งเขาจดทะเบียนมานานหรือยังคะคบกันมา2 ปีแล้วค่ะ2 ปีแล้วกับภรรยาหมายถึงว่ากับหนูหรือกับภรรยาเขาคะกับหนู2 ปีเหรอคะกับหนู2 ปีค่ะแล้วกับภรรยา4 ปี4 ปีอ๋อแสดงว่าการที่เขาโพสต์ภาพเราเปิดให้ทุกคนเห็นเป็นสาธารณะเป็นเฟซที่ภรรยาเขาไม่อยู่ใช่ค่ะไม่มีภรรยาเขาอยู่ภรรยาไม่เล่นเฟซบุ๊กค่ะค่ะแล้วบีตัดสินใจทำยังไงคะหลังจากที่เจอแล้วหนูก็เลยตัดสินใจเลิกยุ่งค่ะค
ค่ะแล้วก็เวลาผ่านไปเขาก็ตื้อหนูค่ะตามง้อทุกอย่างแล้วหนูก็ไปอ่อนกลับไปอีกรอบนึงอะค่ะเฮ้ยแต่คราวนี้การกลับไปอีกรอบนึงอะหนูกลับไปในสถานภาพใหม่นะนึกออกไหมคะคือตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่รู้เราคิดว่าเราเป็นแฟนคนเดียวและเรารักเดียวใจเดียวกับเขาแต่ตอนนี้พอหนูกลับไปอะคือหนูต้องยอมรับสารภาพว่าเราคือหนูเป็นแฟนน้อยเออค่ะหนูรู้ทั้งรู้ดูอยู่เต็มอกอะค่ะว่าเขาโกหกว่าจะเซ็นใบหย่าให้หนูแล้วสุดท้ายยังไงคะแต่ก็คงกลับไปให้เขาหลอกอะค่ะค่ะตอนนี้ยังคบกับคนนี้อยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ก็เลิกติดต่อมาได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะ4เดือนแล้วหนูตัดใจเดินออกมาได้ยังไงอะคะก็ครั้งสุดท้ายที่ภรรยาเขาโทรมาเขาโทรมาหาหนูทาง Facebook นะคะค่ะค่ะแล้วก็ด่าด่าสารพัดก็เข้าใจค่ะว่าคนโดนนะเนาะพี่หัวอกยิงด้วยกันค่ะค่ะแล้วมันก็มีคำหนึ่งก่อนที่เขาจะวางสายไปผู้หญิงคนนั้นพูดว่าเธอก็เป็นลูกกำพร้านี่เธอก็รู้ดีว่าสิ่งที่ลูกต้องการที่สุดคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบลูกฉันก็ต้องการพ่ออะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะเออแต่ตรงนั้นมันเป็นปมในใจหนูมาอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าติดกำพร้าค่ะหนูก็เลยตัดสินใจเดินออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมาง้อมาบ้านมาหาเรื่องเรามาตามเราวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็ไม่ได้สนใจดีแล้วแต่หนูจริงๆพี่ชื่นชมนะพี่ว่ามีคนเยอะมากเลยค่ะที่เวลาที่รักแล้วอะแล้วเราก็จะปล่อยเลยตามเลยใจอ่อนเป็นกันได้ทุกคนค่ะแต่หนูก็ยังมีสติมากพอที่จะรู้สึกว่าในที่สุดต่อให้หนูไปยื้อเข้ามาก็สามีคนอื่นต่อให้หนูไปยื้อเข้ามาเขาก็มีครอบครัวของเขาเราก็เป็นบ้านที่แบบว่าตัวสำรองอยู่แล้วอะดีใจค่ะที่ได้ยินบีบอกว่าหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันค่ะเนาะเพราะว่าวันนี้เรามีคนที่เห็นใจหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันน้อยมากจริงค่ะนะคะแล้วตอนนี้เป็นไงคะเขายังชั่วเศร้าหรือยังเบาลงไหมนี่แหละที่หนูจะถามปรึกษาที่จากพี่อ้อยพี่โชติว่าเมื่อหนูปัจจุบันนี้หนูก็ยังเจอกับเขาอะค่ะค่ะเขาก็ยังมาทักมาถามมาแบบว่าตามเราอยู่แล้วก็มีมาหาพ่อแม่เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูจะต้องตัดใจยังไงไม่ให้ไปรู้สึกตรงนั้นแล้วอะค่ะแต่ถ้าถามว่ากลับไปไหมไม่กลับไปค่ะแต่ว่าแค่อยากรู้สึกให้น้อยลงหรือว่าไม่ต้องรู้สึกเจ็บกับตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงต้องใช้เวลาค่ะบียังไงก็ตามก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าเราก็เคยชอบเขาอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะแบบปัดใครสักคนหนึ่งชับออกไปจากชีวิตเรามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วยิ่งเจอกันมีโอกาสต้องเจอกันอ่ะพี่ว่ามันยิ่งยากแต่เพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราชื่นชมในตัวน้องบีคือความตั้งใจในการที่จะไม่แย่งสามีคนอื่นค่ะงั้นพอมาถึงตรงนี้พี่ว่าน้องต้องเอาตรงนี้เป็นเกราะคุ้มกันตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่จะคิดอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังแบบมีใจเฮ้ยสามีคนอื่นเราจะไม่ทำร้ายใครความรักของเราจะไม่ทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยท่องไปเรื่อยๆอาจจะต้องใช้เวลาสะกดจิตตัวเองนานนิดนึงแต่ในที่สุดแล้วอะค่ะน้องก็จะรู้เองว่าเอาจริงๆนะเราจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดอะในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะพี่ว่าห้ามรู้สึกอะยากแต่ห้ามการกระทำได้หรือการที่เราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกไปเลยว่าทำไมเราถึงเลิกกันพี่ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ยังเปิดรับเขาเข้ามามันก็ยากต่อการทำใจของเราถูกไหมคะถ้าพ่อแม่รู้สักนิดนึงไม่แน่พ่อแม่อาจจะเป็นตัวกันที่ดีก็ได้นะคะอย่างน้อยปิดโอกาสเขาเถอะเราไม่อยากให้ครอบครัวเรากลายเป็นครอบครัวที่แบบใครอื่นมองเข้ามาก็บอกผู้ชายคนนี้ยังมาบ้านนี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดทีละนิดจ้ะเดี๋ยวค่ะพี่ชมจ้ะเข้าใจผิดนะคะคือที่จริงอ่ะหนูไม่ได้มีพ่อมีแม่นะคะแต่ที่หนูเรียกพ่อแม่ก็คือพ่อแม่บุญธรรมอะค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไหนก็ตามใช่ค่ะถ้าเขารักหนูอะถ้าหนูบอกความจริงไปว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงที่บ้านก็จะได้แบบเข้าใจแล้วก็ช่วยปกป้องหนูอีกคนหนึ่งค่ะคือไม่ว่าบ้านเขาในที่สุดแล้วเขาจะไปเลิกกันหรือจะไปมีใครอีกแต่อย่างน้อยหนูจะไม่ใช่คนที่ทำให้เขาแตกแยกกันนะคะให้เวลาตัวเองได้ค่ะบีมันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าพอพี่ให้พี่ช็อตบอกว่าทำตามนี้แล้วปั๊บโอ้โหชีวิตดีมากเลยค่ะไม่รู้สึกคิดถึงเขาอีกแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คิดถึงเขาให้ภูมิใจในตัวเองว่าฉันทำถูกว่ะฉันไม่เคยทำถูกอะไรแบบนี้มาก่อนฉันเป็นคนที่ไม่จะทำให้บ้านใครเป็นบ้านแตกฉันเป็นลูกกำพร้าก็จริงแต่อย่างน้อยฉันไม่ได้ทำให้ใครหรือครอบครัวใครสร้างเด็กกำพร้าขึ้นมาเพียงเพราะว่าเราไปแย่งเขามาคิดถึงเขาเมื่อไหร่ให้ภูมิใจคิดถึงเขาเมื่อไหร่ให้รู้สึกชื่นชมตัวเองพี่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆ
หายไปทีละวันละวันละวันนะคะลืมตาตื่นอีกวันหนูห่างอดีตไปอีกวันแต่ถ้าหนูไปยังไปวนๆคิดวนๆคิดวนๆคิดหนูจะไม่มีวันห่างจากอดีตได้อีกเลยทั้งที่ตอนนี้มันดีต่อชีวิตของหนูจะตายในการที่หนูเดินออกมาแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะนะบีขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะเอาใจช่วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ